ลาก่อยโดต้าทูสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ 93TI 11 Tundra Edition ตอนที่4นะครับก็คือวิเศษโดย Tundra 33นั่นเองนะฮะจะมีฮีโร่ตัวไหนที่เหมาะกับผู้เล่นคนนี้ไปมากกว่านี้อีกกับเจ้าแห่งการคุมยูนิตหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Beast Master วิเศษดูดมาเธอร์เขาเล่นได้หมดนะครับแต่วิเศษเนี่ยคือต้นตำรับของผู้เล่นคนนี้เลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เรามาดูอีกเกมนึงนะเอาอีกแล้วซีเครตโดนอีกแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเกมหน้าโดนอีกนะคลิปหน้าโดนอีกนะเกมที่2ในรอบแกรนด์ไฟนอลนะครับซึ่งวิเศษเกมนี้เล่นไว้ได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับเอาจริงก็เหมือนเดิมแหละเอาจริงทันตราเกมนี้นะก็ค่อนข้างโดดเด่นเกือบทุกตัวนะครับมีจังหวะเป็นของตัวเองนะครับแต่วิเศษจะค่อนข้างเป็นพิเศษเพราะว่ามันเด่นชัดตั้งแต่ช่วงยืนเลนเลยนะครับตัวอื่นเนี่ยบางทีก็เพิ่งมาเด่นช่วงหลังๆนะแต่ว่าอย่าง 3-3 เนี่ยตั้งแต่เวล1เนี่ยก็ออกไลน์แล้วในเกมนี้เพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าในเกมนี้ครับทันตรา 3-3 วิเศษเล่นไว้ยังไงเทพขนาดไหนและฮีโร่ตัวนี้มันเก่งยังไงบ้างนะครับถึงได้หยิบกันมาเล่นเยอะจังใน TI ไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วงขายของตอนครีเตอร์นะครับก็ขอขายระบบเมมเบอร์ของช่องลาก่อยอีกสักครั้งไม่ได้ขายนานมากแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องลาก่อยตอนนี้เนี่ยก็มีหลายช่องทางหนึ่งก็คือสามารถสมัครสมาชิกที่ปุ่มด้านล่างนะครับก็จะได้รับน้องหนอนง่วงไปเลี้ยงด้านหลังชื่อนะครับและ2ก็คือระบบซุปเปอร์แตงนั่นเองนะฮะในคลิปวิดีโอเนี่ยตอนนี้จะมีปุ่มแตงขึ้นมาด้านล่างนะครับก็สามารถกดตรงนั้นเพื่อสนับสนุนลาก่อยได้เช่นกันนะฮะก็ลองกดกันมาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าทุกคนเลยนะครับสกิลที่ทำให้วิเศษเป็นฮีโร่ที่ยืนเลนโหดมากๆก็คือสกิลนี้เลย Soul Assumption นะครับทำเดเมจใส่เป้าหมายตามเดเมจที่เกิดขึ้นรอบๆคิดเป็นจำนวนชาร์จบนหัวเรานะครับยิงชาร์จเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะคูณ70ไปเป็นเดเมจไปเลยนะครับอย่างเวล1เนี่ยเก็บชาร์จได้สูงสุด3ชาร์จซึ่งทุกครั้งที่ฮีโร่ตีกันเนี่ยทุกครั้งที่เรายิงตอดเขายิงตอดเรามาซี่ไปต่อยใครเนี่ยชาร์จมันจะขึ้นหัวสะสมไว้ตลอดนะครับสังเกตตรงขีดเนี่ย3ชาร์จชาร์จ70เท่ากับสกิลนี้ทำดาเมจได้สูงถึง210หน่วยตั้งแต่เวล1นะครับซึ่งบ้าพลังมากไม่มีสกิลไหนแรงขนาดนี้แล้วในเลเวล1ของเกมนี้นะฮะและคู่กับซัพพอร์ตที่ชวนเขาทะเลาะได้อย่างมาซี่เนี่ยยิงโคตรทรงพลังเลยจนนี้ครับเชนนะเอาคลีปามาจับมาซี่ซักซ่าหันไปต่อแล้วเนี่ยเจอโซลซัมชั่น1ทีคริสตัลจะตายแล้วและคูดาวน้อยมากซัดไปอีกทีนึงได้คิวบิสเซนแบ็คไปแล้วตั้งแต่นาทีแรกนะครับกับโซลซัมชั่น2รอบนะครับกดรอบที่3ใส่ป๊อปปี้เกือบตายอีกตัวนึงแล้วมาซี่ซักซ่าไล่ต่อยต่อได้คิวไปอีกตัวนึงดับเบิลคิวไปแล้วตั้งแต่นาทีครึ่งนะครับนี่คือพลังของโซลซัมชั่นนะฮะสกิลที่ทำเดเมจได้200หน่วยตั้งแต่เวล1และคูลดาวน์4วิครับคือเมื่อกี้เพิ่งกดไปคือซัดได้ต่อแล้วนะเพราะอะไรคือเดเมจมันเกิดขึ้นตลอดด้วยความที่ฮีโร่มันต่อยกันไงเพราะฉะนั้นการที่ชวนวิเศษกับฮีโร่คู่กายมันอะมาซี่อะทะเลาะช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นอะไรที่พลาดมากๆนะคือสู้ไม่ได้นะเดเมจมันแรงเกินไปนะนี่ครับซักซ่ามาครับทุ่มริสแม็กกลับมาต่อและทาง33เก็บ3ชาร์จยิงไปอีกทีนึงโคตรแรงนะคริสตัลิสพึ่งวามาคือเกือบตายแล้วนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ้าแล้วจะสู้เลนมาได้ยังไงคำตอบก็คือไม่ต้องไปซัดหน้ามันเยอะนะฮะเอาจริงคือวิเศษเนี่ยจุดอ่อนในเลนคือตีเบามากนะครับโปรเจกต์ไทยก็ไม่ได้ดีเอาดาเมจที่แรงกว่าเนี่ยยืนไลฮิตดีนายเนี่ยก็จะดีกว่านะครับหรือถ้าจะตอดเขาเนี่ยตอดทีละตัวพออย่าไปยุ่งกับซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับแต่อย่างมาซี่เนี่ยข้อดีมากๆคือมันชวนทะเลาะได้แบบเนี้ยมันเป็นซัพพอร์ตไม่กี่ตัวที่ทำได้นะครับทำให้วิเศษเนี่ยก็เล่นง่ายขึ้นเยอะโดยการที่มาซี่ไปชวนทะเลาะปุ๊บกดสกิล2อัดไปได้เลยอะไรอย่างงี้นะฮะทางนี้บิสเซอร์แมนครับกลับมาเลือกเต็มอีกครั้งนึง33เกมนี้เนี่ยเริ่มอัพสกิล1ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ฮะเกรฟชิลด์ครับเป็นสกิลเล็งเป้าที่จะดูดแอทแทคสปีดและมูสสปีดของศัตรูมานะครับคือกดใส่ศัตรูปุ๊บเขาจะวิ่งช้าลงและตีช้าลงด้วยและเราเองเนี่ยจะตีไวขึ้นแล้ววิ่งเร็วขึ้นนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่ใช้ได้ทั้งเกมเช่นกันก็คิดซะว่าเป็นสโลนานๆนะครับสโลได้สูงสุดถึง 30% นะครับเป็นสกิลกดปุ๊บเนี่ยวิ่งไล่ตีอย่างมันและเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยพอเรามีลูกค้างคาวมาเนี่ยตัวลูกเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากบัฟอันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกรฟชิลด์เนี่ยบางทีวิเศษเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดใส่ฮีโร่เท่านั้นนะสามารถกดใส่คลิปได้เลยเพื่อเราต้องการจะตีเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะมีสกิลที่ใช้มานานถึง2สกิลและมานานน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้น33เกมนี้เนี่ยก็เลยซื้อมะม่วงมาเยอะมากมีเมจิกวอนบวกกับมะม่วงถึง3อันนะครับเมจิกวอนเนี่ยที่ซื้อมาไวก็เพราะว่ามันมีบริสเบกอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยทำให้เราเก็บช้าได้เร็วมากๆนะครับและตอนนี้เนี่ยก็เล่นแบบเกเวอร์ไปก่อนคือจริงวิเศษก่อนเวล6เนี่ยก็ไม่ได้ต้องการจะเล่นอะเกรสซีฟอะไรมากมายถ้าซัพพอร์ตไม่ได้ไปชวนเขาทะเลาะนะสามารถเล็งลาดคลิปเก็บเวลได้นะแต่นี่ครับซักซ่ามาซี่ครับหนีวิ่งไปพยายามจะไล่ป๊อปปี้ออกไปนะทาง33เนี่ยก็เอาตัวเองไปขู่ตลอดแต่สังเกตว่าถ้าฝั่งตรงข้ามไม่เล่นด้วยเนี่ยไอชาร์จโซลซัมชั่นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับทางนี้เก็บชาร์จ3ชาร์จเต็มครับยิงสปริสแบ็กอีกทีนึงและคูลดาวน์มาอีกทีนึงยิงอัดอีกรอบนึงครับตายอีกแล้วนะครับนี่ไง
ซัพพอร์ตมันชวนทะเลาะได้นะมาซี่เนี่ยโอ้โหวิสเซอร์แมนเกมนี้ตายรัวมากและวิเศษครับได้ไป3คิวแล้วนะฮะในเกมนี้ทำให้เลเวลค่อนข้างไวนะครับผมคิดว่าทันดราเนี่ยที่เกมนี้ตั้งเกมได้ไวเพราะเลนนี้แหละเพราะ 3-3 เนี่ยได้เวล6ไวมากๆนะฮะพอบริสเซนแบ็กตายเนี่ยก็เลยทำให้การลากคลีป่าชนเลนชุดนี้เนี่ยเป็นเรื่องง่ายดายไปเลยเพราะว่าเชนเนี่ยก็ไม่สามารถเดินมาขัดตัวเดียวได้นะครับทางนี้ป๊อปปี้เดินมาตีคลีปแต่ก็ช้าไปหน่อยแล้วทำให้คลีปเลนเขาเนี่ยไปชนกับคลีป่าเรียบร้อยแล้วครับทาง 3-3 กดเกรฟชิลดูดความเร็วของบริสเซนแบ็กและเอามาตีคลีป่าด้วยนะทางกิตาลิสก็แก้เกมโดยการสลัดขนรัวๆเพื่อพยายามจะเคลียร์คลีป่าแต่จุดประสงค์ของการดึงคลีปแบบเมื่อกี้น่ะคือแบบนี้เลยครับสังเกตคลีปเลนทั้งเวฟวิ่งเข้ามาหลังป้อมเลยโคตรสบายนะเนี่ยวิเศษชอบแบบนี้มากนะเราจะได้เล็งร้านง่ายๆหน่อยเราไม่ชอบให้ศัตรูมายืนถูๆกับคลีปนะอย่างที่บอกไปคือมันจะโดนดีนายนะแต่เนี่ยโอ้โหได้เวลเต็มๆนะได้ล้าทุกตัวนะศัตรูได้คลีปปากก็ได้ไปไม่เป็นไรนะเนี่ยเราได้แบบนี้คือคุ้มแล้วนะและเลเวล5ครับเกมนี้ทางวิเศษอัพสกิล1นำมาเลย3แต้มเลยนะครับการดูดสปีดจะเยอะกว่าเดิมนะครับคราวนี้มาซี่โดดใส่เชนสกิล2อันไปจะตายแล้วและดูดสปีดยิงรัวๆครับด้วยเทสปีดที่เพิ่มมาและบัฟไซคิกเพิ่มเดาเมจด้วยกลายเป็นทั้งตีเร็วและตีแรงเฉยเลยโอ้โหคอมโบกับมาซี่แบบมันลงตัวมากอะผสมผสานกันอย่างดีนะมาซี่ตายคืนไปเหมือนกันในจังหวะนี้แต่ว่าได้คิวทุกคิวเนี่ยก็ช่วยทำให้พิเศษยิงเวลไวขึ้นอีกนะฮะมานาหมดเกลี้ยงเลยมีการเริ่มใช้มะม่วงรีมานาขึ้นไปแล้วครับและริงออฟเบซิเลสเนี่ยก็มาแล้วเช่นกันเป็นออร่าดีเจมานานะครับซึ่งสามารถอัปเกรดต่อเป็นวลาดิเมียร์ออฟริงได้เป็นไอเทมหลักที่สุดในแพทนี้เลยนะครับออฟเลนที่ซื้อไอเทมชิ้นนี้ได้เนี่ยก็คือจะเป็นเมตาเลยนะครับก็คือทุกตัวที่3-3เล่นนั่นเองมาซี่ไปโยมริสเปกกลับมาแล้วบัฟไซคิงให้วิเศษครับดูสปีดแล้วยิงไปแต่ตอนนี้คริสตัลลี่ครับเริ่มเวลเยอะแล้วเขาอัพสกิล3มาพอสมควรแล้วก็เลยยังฆ่าไม่ได้นั่นเองนะนี่แหละก็เริ่มดรอปชุดนี้พอดีไม่ได้อัพเต็มสกิล2เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้แหละนะครับเพราะว่าเขารู้แล้วแหละว่าเวล3เวล5เนี่ยมันฆ่าบิสเมกยากขึ้นอยู่แล้วนะครับก็เลยไปเน้นอัพสกิล1มาแทนเพราะว่าสกิลเนี้ยมันจะเร่งฟาร์มเราได้ด้วยและได้เป็นอันติมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยนะซัมมอนเฟมิเลียสสกิลเรียกค้างคาวสูตรซิกเนเจอร์ครับทางนี้เลนกลางครับมีการบวกกันพอดี3-3ว้ามาเลนกลางครับและเรียกค้างคาวมาครับกดมะม่วงปั๊มมานาเรียกค้างคาวมาค้างคาวบินไล่มอร์ฟิงนะฮะจังหวะนี้และจะไปไหนนี่นะมอร์ฟิงเวฟฟอร์มหนีค้างคาวบินตามฮะและบินไล่ตีปาบอย่างโหดนิชาครับโดนวิเศษกับค้างคาวรุมยิงและนายครับสกิลสปาร์คเดชใส่ตายไปแล้วนะโอ้โหมีการว้ามาซ้อนเลนกลางกดอันตีแบบนี้อย่างโหดนะค้างคาวเนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะบทบาทแรกก็คือช่วยเรายิงนะแค่นี้เองนะเนี่ยเวลาฟาร์มพีก็ใช้ได้นะดาเมจเนี่ยมันจะ25ดูไม่แรงมากแต่ว่ามันยิงเร็วมากครับค้างคาวนะแล้วก็ค้างคาวเนี่ยมีสกิล1สกิลคือ Stone Form คือเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นหินแล้วก็กระแทกพื้นนะครับระหว่างเราเปลี่ยนค้างคาวเป็นหินอยู่ที่พื้นเนี่ยค้างคาวเราจะตีไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นอมตะเช่นกันและเลือดเนี่ยจะถูกฮิวขึ้นมาจนเต็มเลยนะเป็นสกิลเพิ่มเลือดค้างคาวและสกิลสตันศัตรูและเป็นสกิลเซฟค้างคาวตัวเองในเวลาเดียวกันนะครับข้อเสียอย่างเดียวก็นั่นแหละคือมันตีไม่ได้นะถ้าเรากดเร็วเกินไปบางทีก็จะไม่มีดาเมจมาเสริมจากตัวค้างคาวนั่นเองทีนี้วิเศษเนี่ยเวลาเราออกของออร่ามาเนี่ยทุกอย่างจะเป็นประโยชน์กับค้างคาวเลยหมดเลยอย่างเช่นตอนนี้เรามีวลาดิเมียร์ออฟฟริงแล้วนะครับออร่านี้เนี่ยบวกดูดเลือดบวกดาเมจบวกมานาลีเจนบวกกรอกซึ่งค้างคาวเราเนี่ยได้แทบทุกอย่างนะฮะอาจจะโยนมานาลีเจนจังนี้เนี่ยมอร์ฟิงครับเมื่อกี้เวฟฟอร์มมาสกิลใส่แต่สังเกตว่า3-3กดสโตนฟอร์มเร็วมากก็เลยทำให้ลูกค้างคาวเนี่ยรีเจนเลือดเต็มแล้วมอร์ฟิงก็ข้ามค้างคาวไม่ได้นะครับการเล่นพิเศษเนี่ยอันนึงที่ต้องระวังไว้คือการแจกค้างคาวเพราะว่าค้างคาว1ตัวให้เงินศัตรูถึง100นะครับเจอคลีปป่าศัตรูนะครับเนี่ยกดดูสปีดใส่คลีปป่าตายไปเลยนะเพราะว่าค้างคาวเนี่ยได้สปีดจากสกิล1ด้วยสกิล1อัพเต็มแบบนี้เนี่ยทำให้วิเศษเนี่ยฟาร์มเร็วขึ้นอย่างมากครับเพราะดูดได้สปีดได้เยอะมากเนี่ย70หน่วยนะบวกให้เราเองแล้วก็ค้างคาว2ตัวนะทำดาเมจเร็วมากเนี่ยบินหาคลีปป่าแบบนี้เนี่ยเอาค้างคาวดุมยิงไปเลยนะแล้วก็กดสกิล1ดูดสปีดไปเลยมีการเอาค้างคาวอีก1ตัวไปสแต็กคลีปแอนเชียนด้วยนะนี่โอ้โหใช้อย่างคุ้มนะพยายามสแต็กคลีป2กลุ่มพร้อมกันนะแยกคุมแบบตัวละ1ตัวละ1ต่อ1ครั้งแบบนี้ละเอียดมากนะนี่ไม่ง่ายนะเมื่อกี้นะต้องแบบคลิกเยอะหน่อยนะคลิกเลือก1ตัวแล้วเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยคลิปกลุ่มใหม่เกิดมาก็ยิงต่อเลยสังเกตว่าเร่งเงินค่อนข้างเร็วนะครับในจังหวะนี้นะและค้างคาวตอนนี้เนี่ยก็จะสามารถแทงคลิปปาให้เราได้ระดับ1นะและด้วยความที่ตอนนี้3-3มีวลาดิเมียร์แล้วเนี่ยก็มีดูดเลือดเด้งสู้คลิปปาได้นะทำให้การฟาร์มเป็นไปได้แบบค่อนข้างง่ายสกิล3เดฟคีเปอร์สล็อกอันนี้ก็ทำให้เราอึดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการกันเดเมจให้ตัวเราเป็นเปอร์เซ็นต์นะซึ่งกันได้มากสุดถึง 80% เลยโดยมันจะมีจำนวนชั้นอยู่ซึ่งจำนวนชั้นเนี่ยจะหายไปถ้าโดนดาเมจจากศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นวิเศษเนี่ยถ้าเกิดเราโดนดาเมจแบบเผาๆเยอะๆไอตัวสแต็กเนี่ยจะลดไวมากแต่ถ้าเดเมจมันมาทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยสแต็กเนี่ยจะลดช้าหน่อยทำให้เราเนี่ยดูอึดขึ้นเยอะเลยครับ
10นาทีผ่านไปตอนนี้วิเศษ33ครับก็ยังแช่ฟาร์มป่าแอนเชียนตรงนี้อยู่นะครับเร่งไอเทมแบบสุดๆเลยสังเกตไอเทมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากเมจิกวอนนะบูทไม่ได้ออกนะครับขึ้นวลาดิเมียร์และจะรีบรัชเป็นเรดแพ็กชิ้นแรกมาเลยซึ่งใกล้ได้แล้วด้วยนะครับฟาร์มป่าเสร็จวิ่งออกมาดาเลนนิดหน่อยนะครับก็ดูไม่ได้จะไฟอะไรนะครับดูสปีดครีปเลนมาแล้วก็ยิงอย่างรัวไปเคลียร์ไปต่อนะครับการอัพสกิลเนี่ยก็อัพ2ทิ้งไว้1แต้มพอเลยวิเศษที่เน้นสู้ในเลนมากกว่านี้เนี่ยสามารถอัพสกิล2มากกว่า1แต้มได้นะครับผมเคยเห็นเขาอัพทิ้งไว้มากสุดคือ3แต้มสกิล2จะไม่อัพเต็มเพราะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อัพไว้2หรือ3เนี่ยกำลังดีขึ้นอยู่กับว่าเราวิ่งไฟกับเพื่อนเยอะแค่ไหนนะครับแต่เกมนี้เนี่ยคือเอาแค่เวล1พอที่แบบคิวเยอะๆแล้วเนี่ยอัพสกิล1 3ฟาร์มแหลกทำให้เราทั้งอึดทั้งยิงไวนะคลีปปากก็ตีไม่ค่อยเข้านะก็เนี่ยสบายๆเลยยิงปั๊บเดียวเนี่ยตอนนี้ก็จะได้เดทแพ็กมาแล้วนะครับจริงๆซีเครตเกมนี้ต้องบอกว่าดันป้อมค่อนข้างเร็วนะ12นาทีเนี่ยซีเครตได้ไป2ป้อมแล้วคือป้อมกลางกับป้อมบนแต่ทันดราเนี่ยยังไม่ได้สักป้อมเลยทางนี้ครับวิเศษ33ได้เป็นเดทแพ็กมาแล้วนะครับก็เล่นแอคทีฟขึ้นนิดนึงก็ออกมาจากป่าแล้วก็เนี่ยครับเอาค้างคามาดาเลนต่อก็ยังไม่ได้เล่นรุกมากอยู่ดีนะเพราะอย่าลืมว่าทันดราเล่นดราเป็นอาร์วอร์เดนคือเขามั่นใจในเรทเกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายังมีพื้นที่ฟาร์มอยู่ก็สามารถฟาร์มต่อไปได้นะครับและนี่เลยฮะมีการสโมกกับเพื่อนนะมันก็คือทามมิ่งเรทแพ็กดีๆนี่เองครับตอนนี้และวิ่งมาเลล่างกันนะเรทแพ็กได้มาเร็วขนาดนี้เนี่ยโอ้โหลดดาเมจแบบยับๆเป็นไอเทมที่ดีทั้งเกมอ่ะคือออกเร็วก็ดีออกช้าก็ดีนะครับผมว่าออกไวมันดีกว่านิดนึงเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันจะถ้าจะมาตีทิ้งเนี่ยมันจะใช้อะไรเยอะกว่านะในช่วงต้นๆแบบนี้สโมบีมาได้แล้วครับแล้วเอาค้างคาวมารุมตีบ้านเลยครับตัวพ่อไม่ต้องตีก็ได้นะเอาลูกตีอย่างเดียวป้อมก็เจ็บมากแล้วแล้วดูสปีดคลีเพื่อเร่งความเร็วด้วยนะครับนี่เลยนะฮีโร่เรียกลูกเอาป้อมเก่งเสมอได้ป้อมล่างไปแบบไม่ยากเย็นฮะเทคนิคในการเล่นวิเศษช่วงฟาร์มก็คืออย่าลืมกดสกิล1ดูดสปีดคลีป่าบ่อยๆแค่นั้นเองนะก็จะฟาร์มเร็วแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยครับหลังจากได้ป้อมล่างนะก็วิ่งมาไล่ที่อื่นต่อนะเพื่อให้สเปซอาร์วาเดนในการฟาร์มคือโหอาร์วาเดนนี่คือได้ฟาร์มทั้งป่าเลยด้านล่างทางพิเศษครับตอนนี้ออกเป็นรองเท้ามาแล้วเย้ในที่สุดก็ได้รองเท้ามานะ13นาทีนะเลเวล10ก็ได้ทาเลนที่ทรงพลังมาอันนึงก็คือลบคูลดาวน์ของเกรฟชิลอีก3วิเหลือแค่8วินะครับแล้วตัวบัฟเนี่ยอยู่6วิคูลดาวน์8วิเท่ากับว่าดาวไทม์แค่2วิเท่านั้นเองนะคือดูดสปีดคนได้แทบจะตลอดและอย่าลืมว่าเวลาเรากดใส่แครรี่ศัตรูอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ดาเมจเขาออกมาน้อยลงด้วยโอ้สกิลนี้ก็ค่อนข้างดีจัดเหมือนกันนะครับวิเศษครับย้ายที่ฟาร์มมาฟาร์มด้านบนต่อนะซีเครตตอนนี้เนี่ยก็หายไปไม่ได้มาบุกเยอะเอาพอพูดจบมาเลยนะทางนี้อุ้ยมีคนโดนต่อยมาซี่นะทางวิเศษก็บินมาดูว่ามาซี่จะรอดหรือเปล่าแต่มาซี่ตายเร็วมากทางทันดราก็เลยไม่ไฟเลยนะครับก็ปล่อยอาวเดนฟาร์มล่างต่อแล้วตรงนี้เนี่ยก็มีการมาช่วยเคียวไนท์ฟาร์มด้วยนะช่วยยิงก็มาช่วยยิงแบบไม่ล้าด้วยนะสังเกตไหมไม่ล้านะคลีป่าจะตายนี่มีการเปลี่ยนเป้าไปยิงอีกตัวด้วยเพื่อให้สกิเตอร์ฟาร์มเยอะๆนะฮะและเกมนี้ครับซีเครตก็เข้าโดชานกันค่อนข้างไวนะ14นาทีกว่าเท่านั้นเองนะซีเครตนิชาครับได้เอจีไปแล้วทางทันดราดูเหมือนจะไม่สนุกสนานอะไรนะแพลนเขาไม่ได้จะไฟช่วงนี้นะต่างคนต่างฟาร์มต่างคนต่างยึดพื้นที่ไปตัวฟีนิกซ์เนี่ยก็ดันเลนบนแบบมันๆนะฟีนิกซ์นี่คือคอนเซปต์เดียวกับมิลานาเลยก็คือมีสกิลช่วยเคลียร์ครีมนะครับไฟสปีริตใช่ไหมแล้วก็มีสกิลหนีคืออีคาราดไดเป็นซับ5ควายดันเลนที่แบบฆ่ายากหน่อยอะไรเงี้ยแล้วในไฟมีคอมโบฮิลเด้งเลือดกับเคียวไนท์มาซี่ด้วยนะคือดราฟค่อนข้างน่ากลัวมากเลยและมีการสโมกกันครับในจังหวะนี้นะวิเศษเวล11บินตามเพื่อนไปพร้อมค้างคาว2ตัวค้างคาวก็ติดสโมกด้วยนะทางนี้วิ่งมาเลนกลางครับซีเครตยังไม่โผล่ฮีโร่มาเคียวไนท์เตรียมกดอันติเลยนะและนี่เลยฮะไม่เจอฮีโร่เอาครีปก็ได้นะนี่โอ้โหสโมกใส่ครีปก็มาในจังหวะนี้นะฮะมีการปักเรดแพ็กและตีป้อมต่อเลยครับฮีโร่ไม่มาใช่ไหมได้ขอป้อมมิดละกันและตีกันอย่างไวนะด้วยลูกค้างคาว2ตัวที่ดูดสปีดมาได้ป้อมมิดคืนไปแล้วนะนี่เลยนะทั้งซีเครตครับจะเอาด้านบนเหมือนกันนะมอร์ฟิงกับเลอแชกจะระเบิดป้อมบนทันราไม่สนนะครับได้ป้อมมิดแบบนี้ตัวของป่าล่างซีเครตเนี่ยก็เปิดขึ้นให้เขาสามารถไปแย่งฟาร์มคืนได้นะและทันรา33ก็ฟาร์มไปเต็มชิ้นต่อไปเลยยังคงกดเกรฟชิลตลอดนะสกิล1นี้แทบจะกดถาวรนะคือมานาจะหมดตลอดเพราะสกิล1นี่แหละถึงกับต้องออกเนี่ยอีกอันนึงอ่ะไอตัวเสร็จมานะครับบวกเลยเจอมานาอีกนิดหน่อยและตัวนี้ก็รับบทว้าวมากันบ้านด้วยนะครับเพราะป้อมเทียร์2บนแตกไปแล้วก็มาดูสปีดคลิปเลนบนเพื่อกันไปแล้วก็ฟาร์มต่อด้วยนะเกมก็นิ่งๆไปแป๊บนึงเพราะซีเครตได้เอจิตไวครับทันดราเนี่ยก็ชวนทะเลาะไม่ได้ถนัดเท่าไหร่นะแต่ว่าจังหวะนี้ครับมาซี่ครับโดนใส่เชนเฉยเลยนะครับซักซ่าวิ่งไล่เข้าไปแต่ไล่ไม่ทันทางทันดราครับเหมือนจะออมมิดมาแล้วอยากจะชวนทะเลาะในช่วงนี้นะทางวิเศษเนี่ยได้เป็นเพลทเมลมาเพิ่ม1อันคือโบอาร์เมอร์และจะขึ้นเป็นซากุระต่อเคียวไนสกิเตอร์ครับจังหวะนี้คือเล่นอย่างห้าวนะครับวิ่งไปอย่างลึกขึ้นบันไดศัตรูไปเลยว่าเห็นเชนอยู่
วิสเซแบกครับวิ่งสวนมาทางวิเศษครับช่วยดูสปีดวิสเซแบกนะแล้วขังคาวครับโซนไว้ทุบสตาร์วิสเซแบกด้วยนะเห็นมอร์ฟิงด้านบนสกิล2ขีดใส่แล้วเอาขังคาวมาดุมยิงได้มอร์ฟิงไป1ชีวิตทางนี้วิสเซแบก BKB มาครับขังคาวตันไม่ได้นะไม่ทะลุ BKB นะก็เลยต้องบินหลบมาก่อนมอร์ฟิงเกิดมาชีวิตที่2ด้วยนะครับก็ยังฆ่าไม่ได้นะฟีนิกซ์อันติไปแล้วซีเครตถอยไปทันไม่มีใครโดนตันเลยทางนี้ทันดราก็ยังไม่กลับนะขังคาวยังอยู่นะและยังคงดูสปีดคนตลอดทักส์มาเก็บคิวในด้านหลังได้จับไม่ได้ทางนี้ขังคาวครับช่วยสตันเลยแชกกับวิสเซแบกพร้อมกันนับ2ตัว2ครั้งนะแต่คิวในครับไม่รอดอยู่ดีนะโดนอลุมกลางวงตายไปทางวิเศษจังหวะนี้คือวาร์ปกลับเลยนะวาร์ปกลับด้านบนเลยและลูกจะตายก็เรียกลูกใหม่เลยครับอันตีเนี่ยกดเรียกใหม่เนี่ยมันจะทำการฆ่าตัวเก่าทิ้งอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ศัตรูได้เงินด้วยนะอันนี้คือวิธีใช้อันติเวลามันมีคูลดาวน์นะก็คือกดเรียกใหม่ได้หรือในไฟท์เนี่ยเราสามารถสมมติค้างคาวตายในไฟท์เนี่ยก็กดเรียกใหม่ได้เลยนะครับหรือบางทีเทคนิคขั้นแอดวานซ์คือกดเรียกใหม่เพื่อรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลสโตนฟอร์มนะอันนี้แบบหาจังหวะเห็นยากมากแต่สามารถเห็นได้นะก็คือค้างคาวตัน1ตัน2ปุ๊บเรียกใหม่มาเลยแล้วก็กดตัน3ตัน4อะไรแบบนี้นะแนวทางการออกไอเทมของ33เนี่ยก็แทบจะยืนพื้นด้วยเดทแพ็คทุกเกมนะครับและตามด้วยไอเทมออร่าที่ลดดาเมจที่ศัตรูมีอย่างเช่นถ้าศัตรูมีเวทเยอะก็ออกไปถ้าศัตรูมีกายภาพเยอะอย่างเช่นเกมนี้ก็จะออกเป็นอซาคุระต่อเลยนะครับที่กำลังจะซื้อแล้วในเกมนี้เป็นต้นนะครับและคอมโบเดทแพ็คเนี่ยมันคอมโบกับฮีโร่ที่เด้งเลือดได้อย่างเคียวไนท์ได้ดีสุดๆไปเลยเพราะฮีโร่ประเภทนี้เนี่ยถ้ามันไม่ตายเนี่ยหรือเลือดนิดเดียวเนี่ยมันเด้งเลือดกลับมาได้นะครับอย่างเช่นจังหวะนี้ครับระหว่าง33ฟาร์มอยู่เนี่ยเพื่อนโดนจับนะฟินิกซ์ครับบินมาเจอเลยแชกเคียวไนท์วิ่งตามไปด้วยแต่ปรากฏว่าซีเครตเนี่ยอยู่เยอะกว่าที่คิดนะฮะโดนเปิดยับเลยและ33วิ่งมาปักเดทแพ็คทำเวลาพอดีครับตอนนี้ครับเคียวไนท์โดนลุมเกือบตายเนี่ยกระโดดมาปักเดทแพ็คให้สกิตเตอร์ครับโดนดาเมจจากเนยแชกมอร์ฟิงไม่ตายนะเพราะเอาลูกค้างคาไปตันตัดหลังมอร์ฟิงด้วยนะเด้งเลือดมาตบเขาตายแทนหมดทั้งทีมนะสิ่งที่33ทำเมื่อกี้คือ1ปักเดทแพ็ค2รีบส่งค้างคาไปเพื่อไปตันตัดดาเมจของมอร์ฟิงกับเนยแชกนะบ้าบอจะจัดก็เลยทำให้สกิตเตอร์ไม่ตายนะแน่นอนรวมกับบัฟมาซี่ด้วยและการดูดเลือดที่เยอะอยู่แล้วของคิออนไนนะแล้วไฟนี้ครับพอได้ปุ๊บเนี่ยหนีเข้าป้อมต่อแบบง่ายดายนะทั้งคาวตีป้อมมันๆและได้ป้อมบนเทียร์1ไปด้วยนะครับไอเทมชิ้นที่2สุดโหดก็มาแล้วก็คือแอซาคุระที่บอกไปบวกอาร์เมอร์เยอะมากและเป็นออร่าบวกเกราะให้เพื่อนด้วยนะครับและมีทาเลนต์เพิ่มด้วยนะก็คือมีบวก1อาร์เมอร์คอร์รัปชันให้เราและลูกทำให้ตัวเราเองและลูกเนี่ยสามารถตีลดเกราะศัตรูได้นะครับคือเพิ่มดาเมจดีๆนี่เองและคอมโบกับคิออนไนด้วยทางนี้เห็นเลยแชกคือมาซี่โดดใส่เลยทันดราเนี่ยเริ่มมั่นใจในไอเทมแล้วนะได้ของออร่ามา2ชิ้นแล้ววิ่งมาเคลียร์วอร์ดเลยและนี่ลูกค้างคาวครับสามารถบินขึ้นเนินไปเคลียร์วิชั่นต่างๆได้ด้วยนะครับคือลูกค้างคาวเนี่ยมูฟเมนต์เป็นไฟลิ่งคือบินทะลุได้หมดนะครับไม่เหมือนตัวเราคือตัวเราทะลุไม่ได้แต่ว่าค้างคาวเนี่ยทะลุได้บินส่งแบบได้มากกว่าเรานะครับและได้บัฟไซคิกของมาซี่ให้ลูกค้างคาวแป๊บเดียวป้อมแตกนะนี่ไงเป็นไงตัวตีป้อมชั้นดีนะไอ้ลูกค้างคาวนี่แหละแต่เอาจริงสังเกตว่าลูกเนี่ยก็ไม่ค่อยบินแยกกับพ่อเท่าไหร่นะลูกก็อยู่ใกล้ๆพ่อเป็นส่วนใหญ่ 95% นั่นแหละนะครับพอลูกอยู่ใกล้พ่อเนี่ยมันจะได้ออร่าเกรฟคีเปอร์ด้วยมาซี่โดดใส่ท้าจังหวะนี้ทักระเบิดไปเลยครับทาง33ครับก็บินตามมาแต่ลูกโดนสตาร์เล็กน้อยทางซิกเกตถอยไปเลยนะเจอเปิดไวแบบนั้นนะเมื่อกี้ก็เป็นพลังของมาซี่นั่นเองตัวสุดเมตาที่พิกเยอะที่สุดใน TI นะแล้ววินเรทนี่ค่อนข้างดีด้วยนะครับ25นาทีผ่านไปเกมยังคงตึงๆแต่ยิ่งเกมตึงเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีกับทันดราเท่านั้นเพราะเขามีอาร์วอเดนนั่นเองทางวิเศษเนี่ยตอนนี้ก็ได้อคาเดมชาร์ดเพิ่มมาแล้วซึ่งทำให้เกรฟคีเปอร์คล็อกส์สามารถกดใช้ได้นะครับโดยที่ตัวเราเองเนี่ยจะลงไปเป็นหินเหมือนค้างคาวเลยและฮิลตัวเองขึ้นมา 25% นะครับเป็นสกิลถ่วงเวลานั่นเองเพราะว่าเวลาเรากลายเป็นหินเนี่ยเราจะเป็นอมตะเหมือนกันนะคือทำให้เราตายยากขึ้นเยอะและเป็นตัวล่อหน้าไฟอย่างดีนะมีการสโมกบินเข้ามาในป่าซีเครตแล้วฮะตอนนี้หาคนแล้วเจอเชนนะอันนี้สกิล2ใส่ดูสปีดลูกค้างคาวดุมตีได้เชนไปเลยดาเมจดีมากครับทักเข้ามาก็โดนลูกค้างคาวตีต่อและสกิล2อาร์ไปด้วยได้2ตัวไปเฉยเลยนะจากจังหวะที่จับได้ก่อนนะโอ้โหสโมกกับค้างคาวนะแล้วเอาค้างคาวบินขึ้นไปเพื่อดีวอร์ดต่อด้วยแบบลื่นไหลมากไม่ต้องเอาฮีโร่ไปเสี่ยงอันตรายนะอันนี้เอาเดนกดสกิล2เอาโรชานต่อเลยโอ้โหนี่เลยนะวิเศษก็ช่วยตีด้วยซากุระจัดรถเกาะโรชานอีกได้เอจิตมาแล้วนะครับทันดรา26นาทีแล้วก็ดันเลนกลางกันต่อเลยสำหรับทันดรานะวิเศษก็แอบๆอยู่ริมป่าส่งรูปไปเคลียร์ครีปตัวพ่อก็เล่นแอบได้นะครับแต่จังหวะนี้เดินๆอยู่โดนบลิงมาต่อยแล้วรุมมา5ตัวตายเฉยเลยมาจากไหนกันวะเนี่ยค้างคาวเขาพยายามสตาร์ทแนวหลัง2ตัวแต่ว่าไม่เป็นผลอะไรนะทางนี้ค้างคาวรอตายขึ้นมาหนีโดนรุมคาบเลยนะแจกตังค์ไปตัวละ100นะก็ประมาณนี้แหละเวลาแจกค้างคาวนะคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาฆ่าตัวพ่อได้เนี่ยก็จะรอฆ่าตัวลูกต่อเป็นปกตินะเพราะคุ้มมากค้างคาวมันไม่ได้อึดขนาดนั้นด้วยนะถ้าไม่มีออร่าตัวพ่ออยู่ก็คือไอ้เกรฟคีเปอร์คล็อกเนี่ยทำให้ลูกค้างคาวอึดขึ้นนะครับ
วิเศษ33เกิดมาถึงก็เรียกลูกชุดใหม่และเล่นต่อเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งเห็นฮีโร่โผล่ที่เลนบนแวบๆก็สโมกกับเพื่อนครับและบินไปเลยกับลูกนะมีการแวะดูสปีดคลิปป่าด้วยนะครับดูดแบบไม่ได้ตีอ่ะเพื่อแค่เร่งความเร็วเฉยๆนะครับและเห็นไอชาร์ดแวบๆมาทักซ์อยู่แน่ๆแล้วบินมาทันนะอย่าลืมดูดสปีดมามันเลยบินไวจัดทางนี้ทักซ์เปิดสโนว์บอลถึงเวลาแต่ออกมาปุ๊บครับตัวนซัดต่อครับหนีโซ่ชัมชันแบบจัดเต็มดาเมจเป็นก้อนเก็บทักซ์ไปได้นะฮะโอ้โหแล้วเอาไอเทมคลิปป่ารถคูดาวมาถือด้วยนะไอโซ่ชัมชันเนี่ยคูดาวน้อยลงอีกสกิล1คูดาวเหลือ 7.2 วิดูสปีดตลอดการวิ่งแบบ450กว่านะติดเทอร์โบตรงนี้เคียวไนท์กดแยกร่างแย่งฟาร์มป่าศัตรูด้วยนะและสังเกตว่าแค่ไอเทม2ชิ้นคือเดทแพ็คกับไอแอซาคูดาเนี่ยก็บรรลุจุดประสงค์ของการเล่นวิเศษแล้วนะครับคือเป็นตัวบินแจกออร่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถออกไอเทมตามสถานการณ์ได้อย่างเช่นเกมนี้มีโอกาสโดนเปิดก่อนแบบเมื่อกี้นะที่โดนรุม5รุม1ตายอ่ะทาง33ก็เลยจะซื้อไอเทมถ่วงเวลามาก็คืออีออนดิสนะฮะถ้าเราโดนเปิดก่อนแล้วอีออนดิสเด้งมาเนี่ยเราก็สามารถกดสโตนฟอร์มหรือไอสกิลอาคาเดมชาร์ดเพื่อถ่วงเวลาต่อได้นั่นเองทางนี้ครับได้บัฟไซคิกที่นกนะสังเกตว่าไอคอมโบนี้แหละเป็นคอมโบเอาป้อมหลักของทันดราเกมนี้เลยคือเอามาซี่เนี่ยกดไซคิกให้ค้างคาวและให้ค้างคาวตีนะเพราะค้างคาวเนี่ยมันตีโคตรเร็วอยู่แล้วแล้วพอได้บัฟไซคิกเนี่ยทำให้มันตีโคตรเร็วและโคตรแรงด้วยนะตอนนี้ค้างคาวเนี่ยตีทีละ50นะครับ50แล้วบวกบัฟมาซี่อีก101นะแล้วเดี๋ยวเวล18เนี่ยอัพเวลค้างคาวได้อีกมันจะเพิ่มเป็น75นะ75บวกอีก65จากไซคิกเนี่ยเป็นเท่าไหร่140ต่อครั้งนะครับและเร็วมากๆนะครับนี่แหละคือความเทพนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนกวิเศษตีบ้านอีกเยอะเลยนะในเกมนี้นะอาจจะวันนี้อีกนะครับนี่บัฟไซคิกให้นกนะตีป้อมแป๊บเดียวแตกรอบนี้มีเคียวไนช่วยตีด้วยทางทันดราครับเคลียร์ป้อมเทียร์2ออกหมดนะครับแล้วคือจะมาฆ่านกก็ใช่เรื่องถูกไหมคือนกเนี่ยมันก็มีสโตนฟอร์มก็ฆ่าไม่ง่ายนะเป็นอะไรที่น่ารำคาญเหมือนกันสำหรับทีมศัตรูนะคือจะเข้าไฟแบบจัดเต็มก็ไม่ได้โดนสวนอีกนี่ไซยาครับมาเคลียร์คลิปโดนดึงมาตายเลยนะสตันเดียวจากสกิเตอร์ครับทางทันดราครับนี่แทบจะวิ่งขึ้นบ้านต่อแล้ววิเศษเอานกไปแต่นกโดนตันนะปักเดทแพ็กให้นกนะเอานี้เป็นไงล่ะแล้วเอานกหลบสปีดเอิร์ธขึ้นบ้านเลยเนี่ยตีบ้านรัวๆแล้วได้บัฟไซคิกแล้วสังเกตมาซี่เนี่ยไม่บัฟฮีโร่บัฟนกตลอดเพราะนกเนี่ยมันเล่นง่ายกว่านั่นนี่สโตนฟอร์มฮิลตัวเองระหว่างโดนสตันก็ได้นะโคตรชิวนะมีมาเนติกฟิวจากเอาเดนให้ด้วยนะนี่นกตีเลยคนนี้โคตรนกยิงปืนกลใส่ป้อมแตกไปเลยนะอุ้ยเครื่องบินนี่มันเอาเรื่องจัดแบบนึกถึงเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลนะทางนี้นกครับไล่ยิงพิซแบกต่อแต่พิซแบกมันอืดแล้วดิยิงมาแหลกแทนแล้วกันแล้วได้มาเนติกฟิวอีกและเอานกสโตนฟอร์มลงพื้นฮิวอีกโคตรน่ารำคาญโอ้ไม่ก้อนและเรียกนกชุดใหม่ด้วยนะเพิ่งกินนกชุดเก่ามันอยู่กลางวงไงไม่แจกนกนะเคียวไนท์เกือบตายมาซี่ทุ่มออกมาได้ทางนี้ครับมีรูทสวยจัดวิเศษก็ช่วยยิงธรรมดาไปสกิล2อัดเลยแจกเอานกไปสโตนฟอร์มกลางวงนะเดซิเกตยังไม่ตายสักตัวหนึ่งเลยเคียวไนท์ตายไปก่อน1ชีวิตและเอานกไปต่อแบล็กต่อนิดนึงด้วยอะไรกันครับเนี่ยทางนี้บิสแบกโดนจับแล้วนกยืนยิงต่อแล้วตันต่อด้วยบิสแบกตายแล้วมอฟฟิงโดนนกตันต่อโซ่แช่นต่ออีกสังเกตตัวพ่อนี่ยืนห่างมาปลอดภัยมากนะเอาตัวลูกบัวอย่างเดียวนะตัวพ่อเออาดูสปีดยิงสกิล2เคียวไนท์ได้เชนมาแล้วลุมหวนมอฟฟิงต่อมอฟฟิงจะตายแล้ววิเศษครับโดนไล่นิดหน่อยครับแต่แจกออร่าอยู่นะไม่ยอมตายหรอกนี่กดเกมคิปเปอร์คอกฮิลไปดิสกิลอาคาเดมชาร์ดนะก็มาเหมือนกันนะเอาเฮ้ยแต่ลูกตามแล้วว่าต้องหนีแล้วเกิดมาโดนตันต่อตายตามนะทันดราครับยังบุกไม่ขึ้นนะจังหวะนี้โดนบายแบ็กเยอะไปหน่อยตายคืนหมดเลยนะโอ้โหตายไป4ตัวนะครับแต่ฟินิกบายแบ็กมาในไฟเมื่อกี้นะแล้วก็อาร์วาเดนนะกำลังฟาร์มของต่อก็ไม่เป็นไรนะทันดราเงินยังนำอยู่อาร์วาเดนนี่จะได้เฮกแล้วนะซึ่งเป็นอีกไอเทมนึงที่เปลี่ยนเกมแน่นอนเมื่อกี้เนี่ยคอมโบลูกค้างคาวติดมาในติกฟิลมันดูอึดมากเพราะว่าอาร์วาเดนเนี่ยมีไอตัวอาคาเดมชาร์ดซึ่งทำให้ไอตัวมาในติกฟิลเนี่ยให้ต้านเวทกับตัวที่อยู่ในนั้นด้วยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าค้างคาวอืดขึ้นอีกได้ต้านเวทอีกแล้วตีไวขึ้นอีกเพราะได้บัฟนะจากอันนี้นะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดูสูสีที่สุดในแกรนด์ไฟนอลก็ว่าได้นะหมายถึงเรื่องการเงินนะเพราะว่าวิเศษครับเพิ่งเกิดมาฟาร์มในป่าเนี่ยซิกเพนเนี่ยก็มาไล่ต่ออีกคือมาจากไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยดูสปีดฟาร์มสบายๆอยู่นะเลยเช็คโผล่มาครับและเนียวิเศษกดสโตนฟอร์มไวอยู่คือแปลงร่างเป็นหินนะถ่วงเวลาเอาลูกบินหนีไปเลยนะจะได้ไม่แจกลูกนะมาถึงปุ๊บเนี่ยอีออนดิสก็ไม่ผสมด้วยนะคือปล่อยตายไปเลยเอาจริงคืออีออนดิสเมื่อกี้คือมันพร้อมอยู่นะครับคือสามารถกดอันล็อกตรงเนี้ยแล้วผสมขึ้นมาได้เลยแต่เมื่อกี้ประเด็นคือไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆเลยสักคนนะก็เลยปล่อยตายไปดีกว่าการเงินทันดราตอนนี้นำแค่พันเดียวนะแต่ว่าอาร์วาเดนครับได้เฮกมาแล้วแบบเพิ่งได้ครับได้มาปุ๊บวาร์มาที่คลิปเดนบนมาดักฮีโร่ทันทีครับและโอ้โหยังกะอ่านใจได้คืออ่านขามากเลยเช็ควิ่งมาเฮกใส่เลยเป็นการเปิดเฮกไปเลยครับเคียวไนท์รออยู่แล้วสตันต่อ3วิโดนรุมหัวตายไปแล้วนะเป็นการเปิดของที่งดงามมากๆนะนี่แหละทันดราเนี่ยตั้งแต่อาร์วาเดนนายได้เฮกเนี่ยก็คือเริ่มดูดีจัด
มันเป็นของที่ขี้โกงมากนะเพ็กเนี่ยแล้วการเงินอัลเวเดนเนี่ยก็นำเยอะมากนะฮะแวะขยี้ตรงนี้นิดหน่อยนะครับตอนนี้วิเศษเนี่ยคือผสมไอออนดีไปละไม่รออันล็อกแล้วแต่ระหว่างเกมกำลังตึงๆแถวนี้อยู่นะฮะอยู่ดีๆครับก็มีการโพสต์เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นบั๊กที่ฮามากเพราะว่าฟีนิกซ์สเนคคิงเนี่ยบอกว่าไม่สามารถเอาของออกจากเคเรียได้นะเนี่ยแคนยูสเคเรียนะโอ้โหตอนแรกเนี่ยยังหลอนเลยคือเป็นบั๊กกลางแกรนด์ไฟนอลทีไอเลยนะโอ้โหท่ามกลางสายตาคนเป็นล้านอะไรอย่างนี้ดีนะไม่ได้โพสต์นานมากครับบั๊กนี้ก็คือผ่านไป 2-3 นาทีอยู่ครับทางทันดราครับก็ออมมิดกันมาครับโรชานกำลังจะเกิดนะทันดราวิ่งมาก่อนตัวนี้วิเศษนำทัพมาเหมือนเดิมปักวอร์ดไปเห็นมอร์ฟิงเฮกเลยครับเอาไว้เด่นครับขังคาวบินตามไปด้วยทะลุเนินไปเลยนะสังเกตนะวิชั่นดีมากวิสแม็กบีเคบีไปเอาตัวพ่อวิ่งหนีก่อนขังคาวก็พยายามวิ่งวงในไว้รอบีเคบีหมดนะไล่ตีทักนิดหน่อยแล้วก็พอจะตายก็เอาลงพื้นนะโดนตายก็เอาลงพื้นได้มาซี่โดนเก็บไปก่อนซิกเพลตเมื่อกี้บีเคบีเยอะมากครับทางทันดราเนี่ยก็เลยยังฆ่าไม่ได้นะก็เลยออกมารีเซตกันขังคาวยังไม่ตายสักตัวนึงเลยแต่ตัวนึงเลือดน้อยก็เลยเอาลงพื้นเติมเลือดนะฮะและเสาเลเพกตัวนั้นเนี่ยโดนแก้ไปด้วยแต่ซิกเพลตเนี่ยก็ยังยึดพื้นที่คืนไม่ได้นะยังมีวอร์ดสวยๆจากทันดราอยู่ข้างบนเนินตรงนั้นและตัวนี้ครับเอาเดนครับโดนมาเฮกมอร์ฟิงได้แต่เป็นตัวปลอมนะคราวนี้มีทักซ์มาเซฟเอาเดนครับเอาตัวปลอมลากมอร์ฟิงออกมาแล้ววิเศษครับซัดด้วยโนเลยครับตัน2ตัว2ทีมอร์ฟิงตายไปเลยนะมีชอนไนท์ลุมด้วยนะอย่างสวยนะมอร์ฟิงมันไม่มี BKB แล้วนะเพิ่งสังเกตว่ามอร์ฟิงมันโดนดึงออกมาเพราะทักซ์สโนว์บอลเซฟใส่ตัวโคลนเอาเดนน่ะแล้วนายกดเดินออกมาก็กลายเป็นว่าลากตามกันมาด้วยตายคู่เลยนะนกนี่รอสตันเลยสวยเฉยเนี่ยมันจะมีช็อตเล็กช็อตน้อยจับเขาได้แบบนี้ตลอดนะสำหรับทันดรานะครับแล้ว20เนี่ยวิเศษก็มีทาเลนต์บวกบูสปีดตัวเราและลูกอีก20นะครับทำให้บินเร็วขึ้นนะคือเอาจริงมันปกติมันบินเร็วอยู่แล้วอ่ะยิ่งบินเร็วขึ้นก็ยิ่งหลอนเข้าไปอีกแล้วก็มาตีโรชานกันแบบชิวๆอ่ะจะรอเอาโรชานทุกครั้งนะครับทีมนี้ก่อนขึ้นบ้านนะและสกิเตอร์ครับก็เก็บเอจิตไปวิเศษไม่ต้องการอะไรจากโรชานเลยนะคือเอาจริงมันดูแบบเหมือนไอเทมชั้นพอแล้วอะพอสุดๆไปเลยนะมีเลดแพ็กเอสซาคูลัสแล้วก็เอียนดีอีกชิ้นหนึ่งนะด้านบนนี่เลยแชร์ครับโดนเอาเดน2ตัวรุมมาซี่ต่อยตายไปด้วยนะครับ2เฮกเนี่ยยังไงก็ตายนะถ้าโดนเปิดใส่นะทันดราเนี่ยก็จะเห็นว่าเก็บได้ต่อเนื่องเลยแล้วก็ดึงการเงินออกไปอีกทำให้ซิกเรตเนี่ยกดดันมากขึ้นอีกนะฮะวิเศษนี่ก็มาแล้วครับเอาลูกคำมาตีเลนกลางแตกไปแล้วแล้วเคียวไนท์ตีแบล็กต่อด้วยนะหูอย่างมันค้างคาวเขาตันวิสแบงไว้นิดนึงพยายามจะเอาแบล็กต่อแล้วพีเตอร์แบงเนี่ยโดนดูสปีดตลอดนะถ้าไม่กด BKB นะสกิล1นี่สแปมใส่แน่นอนได้แบล็กเลนกลางไปเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้างคาวก็ปลอดภัยดีด้วยนะบินมาเลนบนต่อเลยนี่เอาค้างคาวตีกับร่างคนอาวเดนอะไรวะเนี่ยตัวจริงไม่ต้องตีด้วยซ้ำนะมีอิลูชันมีอาร์โกเดนมีค้างคาวนะอีทันราได้เล่นอะไรเยอะๆอีกแล้วแล้วดูสปีดคลีมาครับเพิ่มให้ค้างคาวไม่ได้ติดฟิลนี่ปืนกวนทั้งแถบเลยอิลูชันตรงนั้นอะอะไรกันวะเนี่ยมีมอร์ฟิงเข้ามาเคลียร์ไปได้นะทางทันดา33นี่มีการกดโซนฟอร์มลงไปตัวพ่อโดนอัดไปแต่เอียนดีเด้งมาเอาอมตะดิชิวว่ากลัวที่ไหนวิสแบร์ครับโดนซันเลฉีดแบบค้างเลยตายไปแล้ว110วินะแล้วทักซ์ก็โดนโซนซัมชันไปตามเหมือนกันทางนี้33ครับเรียกค้างคาวชุดใหม่มาเล่นต่ออีกมายิงแบล็กต่อนะครับขอยิงแบล็กแล้วกันแบล็กเร่งแตกนะฮะตรงนี้เลยแชกพยายามถ่วงเต็มที่เลยแต่ซิกเก็ตเนี่ยก็เริ่มร่อยหล่อนะสำหรับกำลังพลวิสเซนแบกก็ตายอย่างนานมาแดกแตกหมดแล้วครับด้านบนนะฮะและนี่ก็คือพลังแห่งดราฟทันดรานะครับที่มีของออร่าเต็มไปหมดรวมถึงบัฟมาซี่แล้วก็ดูเลือดเคียวไนท์ฮิลของฟีนิกซ์นะทุกอย่างมันเด้งเลือดหมดเลยมันดูแบบเลือดเยอะมากทุกตัววิ่งมาเอามาแดกด้านล่างต่อแตกหมดและเมกาคลีไปแล้วนะฮะเมนติกฟิลบัฟอิลูชันเคียวไนท์กับค้างคาวนี่ก็เป็นคอมโบที่แบบโหใจหยาบมากเลยนะนี่ปักเลดแพ็กตีป้อมต่อนะเอาแบบไม่ต้องมีทางต่อต้านใดๆทั้งสิ้นนะเนี่ยดูรุมตีเดี๋ยวหูจำนวนปริมาณเยอะมากปรับเข้าไปป้อมเทียร์4แตกเข้าแอนเชียนไปเลยนะวิเศษเอาค้างคาวบัฟไซคิกไปคือสุดท้ายก็จบเกมด้วยคอมโบนี้นะคือค้างคาวไซคิกยืนตีบ้านนั้นเนี่ยดูคุมลูกอยู่นะเอาตัวพ่อไปเป็นหินอยู่ข้างหลังแล้วคุมลูกตีบ้านนะน่าเกียจจัดดูดิโอ้โหป๊อปปี้พยายามจะถ่วงเวลาแต่เนี่ยลูกมันตีบ้านยับเลยแล้วป๊อปปี้ตีลูกค้างคาวไม่เข้านะทีนี้เลยแชร์ครับโดนลุมคาบและวิเศษยังพยายามจะตีบ้านต่อและบ้านก็แตกไปจบเกมไปด้วยการชนีนะนี่ก็คือวิเศษโดยทันดรา33นะฮะเซียนที่สุดแล้วของฮีโร่ตัวนี้ณช่วงเวลานี้ฮะและนี่ก็คือวิเศษของทันดรา33ในเกม2ของแกรนด์ไฟนอลสุดมันนั่นเองนะฮะในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วของ9ตาม TR11 ทันดราเอดิชั่นนะครับก่อนที่เราจะ move on กันไปนะฮะทุกคนคงจะพอเราได้ว่าเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามชมกันต่อไปด้วยนะครับถ้าใครชอบอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้หรืออยากดูตัวไหนมากกว่านี้เป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับสำหรับนายทักซ์เนี่ยมาแน่นอนเนาะจะเป็นคลิปแรกเลยหลังจากจบ9ตาม TR11 ทันดราเอดิชั่นก็ฝากติดตามกันด้วยนะ
เกมนี้นะสิ่งที่น่าสนใจอันนึงก็คือนี่เลยฮะดาเมจบ้านครับวิเศษตีบ้านไป 23,000 นะบอกแล้วเนี่ยค้างคาวมันคือตัวตีบ้านนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบถึงตอนนี้นะฮะสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ